ต้องบอกว่าข่าวดราม่านะต้องบอกว่าคนนี้นะฮะต้องบอกเรียกว่าทิศไพรวันคนนี้นี่มีดราม่ารายวันนะฮะแน่นอนครับเมื่อวีคที่แล้วเนี่ยเคยมีออกมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องสถานีนึงนะเขาสัมภาษณ์เหมือนไม่ให้เกียรติตนเองนะครับก็ได้แต่คราวนี้เนี่ยมีดราม่าก้มกราบควีนอลิซาเบธไปอีกอันนี้งงกันมากนะฮะวันนี้นะครับทีมข่าวได้สอบถามประเด็นดราม่านี้เกิดขึ้นทิศไพรวันบอกว่าอยากจะบอกอยากจะพูดนะที่พิมพ์ออกมาเนี่ยก็คือทางรายการเนี่ยไม่ได้ดูคำถามก่อนเลยแล้วบางทีถามเขาเนี่ยเขาไม่เคยเจอคนถามแบบไม่ให้มารยาไม่มีมารยาทแบบนี้เขาก็เลยเขาเรียกว่าเคืองใจแต่ว่าก็จบทุกๆอย่างในโพสต์เรียบร้อยแล้วก็ไม่ติดใจอะไรนะครับส่วนรายละเอียดก็เรียกว่าตอบไปเรียบร้อยถ้าคนได้ชมรายการก็จะได้รู้ว่าเขายังเรียกสติพิธีกรกลับมาเลยนะฮะอีกอย่างเรื่องที่ถามเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับสำหรับการงานของตนตอนนี้รู้สึกสนุกนะฮะใครดราม่าคอมเมนต์อะไรก็ตนเองไม่คิดมากครับเพราะตัวเองเป็นคนคิดบวกคือพร้อมบวกตลอดเวลาเลยครับสำหรับเรื่องกราบควีนก็ไม่รู้ไปลิงก์ไปเจอกันได้ยังไงนะฮะตนเองก็บอกว่าถ้าสมมุติรู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยจะดำเนินคดีนะครับแต่ตอนนี้ไม่อยากฟ้องฝึกมาถามว่ารวยไหมตอนนี้ก็บอกรวยนะทำงานเนี่ยหวังรวยอยู่แล้วนะครับตอนนี้ตั้งเป้าว่าที่มีเยอะอยู่แล้วอยากจะมีเยอะไปกว่านี้อีกนะอยากทำธุรกิจออนไลน์คืออยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ยึดติดนะครับส่วนงานเนี่ยก็เรียกว่ามีคิวงานเต็มจนถึงกุมภาพันธ์เดี๋ยวไปฟังทิศไพรวันกันครับเรารู้สึกว่าเราอยากพูดในสิ่งที่ใจเราคิดแล้วเราอยากเอาสิ่งที่เราคิดให้เขาได้รับรู้ว่าเราที่เราไม่พูดในรายการแต่ในใจเราคิดอะไรก็บอกให้เขารู้ไว้ว่าเนี่ยเราคิดอย่างนี้นะว่าเราไม่โอเคกับแบบนั้นตอนก็เคืองก็คือโพสนั่นแหละเพราะเคืองพอโพสแล้วก็คือจบแล้วแต่ผมเป็นคนไม่แบบว่าต่อความยาวสาวความยืดก็คือทีเดียวถ้ามันเป็นประเด็นเดียวก็คือทีเดียวถ้าโพสแล้วก็คือจบแล้วไม่ต้องไปรื้อฟื้นอะไรแล้วจริงๆมีทีมนะแต่ถ้าเขาทำอะไรให้เรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่ปลอดภัยจริงๆอ่ะก็คงต้องดำเนินคดีจริงๆผมไม่อยากฟ้องใครนะผมรู้สึกว่าเกลียดกันก็เกลียดเถอะแต่ว่าไม่อยากว่าต้องให้ใครแบบมาขึ้นศาลหรือต้องมาแบบนู่นนี่นั่นอ่ะมันไม่สนุกนะทุกงานผมต้องสแกนก่อนฮะว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรเหมือนกับรีวิวของเนี้ยมันเสี่ยงไหมสินค้าเขาแบนอะไรพูดแล้วเราคุ้นหูไหมตัวสินค้าไหมแล้วมีกฎหมายมีนู่นนี่นั่นคือดูละเอียดฮะทุกอันก็รวยนะแต่ก่อนนิยามของคำว่ารวยคือเท่าไหร่มันต้องรวยล่ะถ้ารวยแบบต้องมีหลัก10ล้านนู่นนี่นั่นไหมเราก็ไม่ได้มีขนาดนั้นหรอกแต่ผมรู้สึกว่าทำงานก็ต้องเพื่อรวยไหมพี่ถ้าทำงานเพื่อจนทำเพื่ออะไรตอนนี้ถ้าผมรู้สึกว่าตอนนี้ที่ผมมีมันก็เยอะมากแล้วนะคือผมพร้อม move ไปนะหมายถึงว่าถ้ากระแสหมดอะไรหมดผมก็กลับบ้านก็คือไม่ได้ผมพูดตลอด